สวัสดีครับครั้งนี้เราก็จะมารีวิวซีรีส์งานวิจัยอิสระร่วงคาบุโตะสีอิวา01ครั้งนี้เรากลับมาอยู่กับพาโมจากค่ายฟูจิมิในรายงานวิจัยอิสระอีกแล้วนะครับมันยังไม่จบง่ายนะครับเพราะว่าสี01นี่ไปอยู่บนอะไรก็ขายได้นะฮะจากคราวที่แล้วที่รีวิวกุ้งเคฟิตและแรปเตอร์ไปนะครับคราวนี้ก็จะเป็นด้วงคาบุโตะนั่นเองนะครับสำหรับหน้ากล่องนะครับก็จะเป็นรูปของตัวโมที่ประกอบเสร็จแล้วก็จะมีหน้าตาเป็นแบบนี้แล้วด้านหลังก็จะเป็นรูปของ01ก็จะทำมาในสไตล์เดียวกับที่ผ่านมานะฮะส่วนหน้าข้างกล่องก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็จะเป็นตัวโมแล้วก็มีเขียนบอกว่าเป็นจูโจเซนโยคาบุโตมุชิกตะเคเซนเฮคิโทโจหรือก็คืออาวุธพิฆาตสำหรับศึกบนต้นไม้รูปแบบด้วงคาบุโตะซึ่งก็จะล้อมอย่างชื่อเต็มของ01เหมือนที่ผ่านมานะฮะสำหรับแพ็กเกจก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวลองไปแกะดูแผงข้างในกันเลยดีกว่านะครับว่าจะเป็นยังไงเมื่อแกะออกมาจากกล่องเราก็จะมีแผงอยู่ทั้งหมดประมาณนี้นะฮะไม่เยอะเลยนะครับมี8แผงเองเดี๋ยวลองไปดูคร่าวๆกันทีละแผงนะฮะมาเริ่มดูที่แผงนี้นะครับอันนี้ดูแล้วก็น่าจะเป็นพวกปีกด้านนอกแล้วก็เขานะฮะก็จะเป็นสีม่วงแบบนี้อันนี้ก็จะเป็นในส่วนพาร์ทสีเขียวที่เป็นเนื้อด้านในของด้วงนะฮะเขาก็ทำเป็นเท็กซ์เจอร์มาแบบนี้นะฮะส่วนนี้ก็จะเป็นพาร์ทสีดำในส่วนของขานะฮะอันนี้ก็จะเป็นเคลียร์พาร์ทปีกตอนที่กลางออกมานะฮะแล้วนี่ก็จะเป็นในส่วนของสติ๊กเกอร์นะครับก็จะเป็นพวกลายแล้วก็ดีเทลแบบของ01นะฮะสำหรับแผงคร่าวๆก็จะประมาณนี้นะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่าว่าหลังจากประกอบเสร็จแล้วจะออกมาหน้าตาเป็นยังไงเมื่อประกอบเสร็จแล้วก็จะมีหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับโดยรวมก็ดูโอเคใช้ได้เลยนะครับสเกลนี่คือน่าจะ1ต่อ1เลยนะฮะถ้าไม่ใช่สีม่วงนี่คือไปวางไว้เนียนๆกับต้นไม้ก็จะดูเป็นของจริงได้อยู่นะครับเดี๋ยวลองไปดูรายละเอียดใกล้ๆพร้อมมาจุดขยับกันนะครับเริ่มดูที่ส่วนหัวนะครับเขาก็จะทำมาเหมือนกับตัวที่ผ่านมาเลยนะครับก็คือพวกพาร์ทสีหลักที่เป็นพวกสีม่วงสีเทาสีดำเนี่ยก็จะเป็นสีของพลาสติกเลยนะครับแล้วก็พวกลายสีเขียวแล้วก็ดีเทลส่วนอื่นจะเป็นสติ๊กเกอร์อย่างนี้สีเขียวตรงเข่านี่ก็จะเป็นสติ๊กเกอร์นะครับแล้วก็ที่ดวงตานี่ก็เป็นสติ๊กเกอร์เหมือนกันมองจากด้านหน้าก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็ทำดีเทลออกมาได้ค่อนข้างโอเคนะครับส่วนจุดขยับช่องหัวก็จะเป็นบอจอยนะครับหมุนไปซ้ายไปขวายกขึ้นยกลงได้ค่อนข้างจะอิสระนะครับและส่วนด้านหลังมองจากด้านบนก็จะเป็นแบบนี้นะฮะพวกลายสีเขียวทั้งหมดนี้ก็จะเป็นสติ๊กเกอร์หมดเลยนะครับแล้วก็จะมีจุดขยับเป็นบอจอยอยู่ที่ช่วงหัวตรงนี้นะฮะหมุนไปซ้ายไปขวาได้360แบบนี้แล้วก็ขยับงอขึ้นลงได้นิดหน่อยแบบนี้นะฮะแล้วก็ตรงส่วนพาร์ทปีกที่หลังนี่นะครับเขาทำมาให้มันสามารถกางออกมาได้นะซึ่งการจะกางออกมาเนี่ยก็ต้องดึงตรงส่วนพาร์ทหัวขึ้นมาก่อนแบบนี้แล้วก็ค่อยยกปีกขึ้นมาแบบนี้ด้านในเขาก็ทำดีเทลของเนื้อดวงออกมาได้ค่อนข้างโอเคเลยนะฮะซึ่งถ้าเกิดว่าถอดปีกออกเนี่ยก็จะเห็นดีเทลที่ชัดขึ้นนะครับตรงช่วงนี้เนี่ยเขาก็จะมีสติ๊กเกอร์มาให้แปะเป็นดีเทลเหมือนกับหน้าอกของ01นะฮะมันจะข้างใต้ก็จะเป็นแบบนี้นะครับถ้าเกิดว่าไม่ใช่สีม่วงเขียวเนี่ยก็ค่อนข้างจะดูสมจริงอยู่เหมือนกันนะครับซึ่งที่ขาทั้ง6ข้างเนี่ยก็จะมีจุดขยับเป็นบอจอยอยู่ที่ต้นขานะครับสามารถขยับได้ค่อนข้างจะอิสระทุกขาเลยนะครับแต่ว่าช่วงหัวเข่าทั้ง6ขาเนี่ยจะไม่มีจุดขยับนะครับจะไม่สามารถขยับอะไรได้เลยแอบเสียดายเหมือนกันนะครับไหนๆก็ทำมาขนาดนี้แล้วตรงหัวเข่าน่าจะขยับได้สักหน่อยนะครับเทียบขนาดกับโรบอทธรรมชิกกันดั้มก็จะต่างกันประมาณนี้นะครับตัวดวงคาบุโตะนี่ก็จะสูงเลยข้อเท้าของกันดั้มมานิดนึงนะครับอันนี้ก็จะเป็นเทียบในแนวนอนนะครับถ้าเกิดว่าจับตั้งขึ้นตั้งแต่ขาหลังไปจนถึงเข่าก็จะสูงอยู่ที่ประมาณต้นแขนของกันดั้มนะฮะเทียบขนาดกับโรบอทธรรมชิกอีวา01ดูก็จะต่างกันประมาณนี้นะครับถ้าเทียบกับแนวนอนนี่ดวงก็จะสูงอยู่ที่ประมาณข้อเท้าของอีวา01นะฮะแต่เทียบแนวตั้งตั้งแต่ปลายขาหลังไปจนถึงเข่านี่ก็จะสูงอยู่ที่ประมาณเอวของ01นะครับเทียบกับกุ้งเครฟิชและแรปเตอร์อีวา01ดูก็จะต่างกันประมาณนี้นะฮะดวงนี่ก็จะตัวเล็กที่สุดในลายนี้เลยนะครับในส่วนออปชั่นพาร์ทนะก็จะมีพาร์ทปีกตอนที่กลางออกมา1คู่ซึ่งก็ถือว่าพิเศษกว่าตัวอื่นที่ออกมาก่อนหน้านี้นะเพราะว่าทั้งกุ้งเครฟิชแล้วก็แรปเตอร์นี่ไม่มีออปชั่นพาร์ทอะไรมาให้เลยนะส่วนวิธีการติดพาร์ทปีกตอนกลางลงไปนะครับขั้นแรกให้ดึงตรงส่วนหัวตรงนี้นะฮะออกมาแบบนี้แล้วกลางปีกด้านหลังขึ้นมาแบบนี้จากนั้นก็เอาพาร์ทปีกตอนกลางมาติดเข้าไปตรงนี้อีกข้างก็ติดเข้าไปเหมือนกันเท่านี้ก็จะทำเป็นเหมือนกับตอนกลางปีกกำลังบินอยู่ได้แล้วนะครับลองเอาโพสเหมือนกับกำลังเกาะอยู่หลังมือดูจะได้แบบนี้นะครับสารภาพตามตรงเลยนะครับว่าไม่รู้จะโพสอะไรดีนะครับเพราะมันก็แค่ด้วงนะครับเพราะมาวางเหมือนให้เกาะอยู่หลังมือแบบนี้ก็ให้อารมณ์เหมือนกับเป็นของจริงอยู่เหมือนกันนะฮะถ้าเกิดเป็นสีดำนี่มองไกลๆคงจะเหมือนมากเลยเราให้มาเกาะบนหอกคาซิอุสดูก็จะได้แบบนี้นะฮะได้อารมณ์เหมือนเกาะอยู่บนกิ่งไม้อยู่เหมือนกันนะติดพาร์ทปีกลงไปแล้วก็โพสเหมือนกับกำลังบินอยู่ก็จะได้ประมาณนี้นะฮะก็ถือว่าออกมาค่อนข้างดูดีนะครับดูใกล้เคียงกับของจริงมากเลยพอให้พาร์ทปีกมาเพิ่มแบบนี้ก็ช่วยให้มีลูกเล่นเพิ่มขึ้นมานิดนึงนะครับลองเอามารวมร่างกับอีวา01ด้วยการเอาไปติดเป็นแบ็คแพ็คปีกข้างหลังดูก็จะได้แบบนี้นะผิดคาดมากเลยนะครับดูเท่เฉยเลยเข้ากันแบบแปลกๆนะก็ด้วยความที่เป็นปีกแมลงด้วยนะครับก็เลยอาจจะดูเหมือนแบบเป็นสิ่งมีชีวิตเหมือนเทวทูตอะไรแบบนั้นนะครับเลยดูเข้าธีมใช้ได้เลยนะครับเป็นไงกันบ้างครับกับพาโมด้วงคาบุโตะสีอีวา01จากลายงานวิจัยอิสระของค่ายฟูจิมิตัวนี้นะครับโดยส่วนตัวแล้วนะผมรู้สึกว่ามันก็ถือว่าพอใช้ได้นะครับสำหรับใครที่ชอบพวกแมลงนะฮะผมว่าเขาทำดีเทลออกมาได้ค่อนข้างโอเคเลยนะฮะถึงแม้ว่าจะเป็นสีม่วงเขียวของอีวา01ถ้าเกิดว่าซื้อตัวสีปกติมาผมว่าก็คงจะเพิ่มความสมจริงได้พอสมควรเลยนะครับแล้วพวกจุดขยับกับกิมมิคกลางปีกที่เขาให้มานะครับถึงแม้ว่ามันจะดูเล็กน้อยนะครับแต่ว่ามันก็ช่วยเพิ่มให้โมตัวนี้มันมีลูกเล่นอะไรบ้างนะไม่ต่อเสร็จแล้วตั้งโชว์เฉยในส่วนเรื่องคุณภาพของตัวโมนะครับถ้าเกิดว่าเทียบกับกุ้งกับแรปเตอร์ที่ออกมาก่อนหน้านี้มันก็จะพอๆกันเลยนะครับค่อนข้างจะอยู่ในระดับเดียวกันส่วนคะแนนนะผมจะขอให้ไปที่
5เต็ม10ครับจริงๆถ้าเกิดว่าเขาทำให้ขามันขยับได้ full action มากกว่านี้ผมอาจจะให้คะแนนเพิ่มนะครับแต่ว่าอันนี้คือโดยรวมแล้วมันก็เอาไว้ต่อเล่นคำๆไปตั้งโชว์ร่วมกับคอลเลกชันอีวา01ก็พอได้อยู่นะแต่ว่าความรู้สึกตอนเอามาเล่นเนี่ยมันรู้สึกว่าไม่ค่อยจะเล่นอะไรได้มากเท่าไหร่นะครับเลขส่วนนึงที่เป็นข้อเสียเหมือนกับตัวก่อนหน้าที่ผ่านมาเลยก็คือเรื่องของดีเทลไลน์ตามตัวที่เป็นสติ๊กเกอร์ทั้งหมดเลยนะฮะอย่างน้อยลงสีมาให้บ้างบางส่วนก็น่าจะดีกว่านะครับยังไงก็ถือว่าไม่ได้ถึงกับแย่นะครับก็พอเล่นได้ให้ความรู้สึกเหมือนรีเฟรชพอสมควรเลยนะเพราะปกติเวลาต่อพาโมก็ต่อพวกคนยนต์ไม่ก็พวกคาแรคเตอร์ฮีโร่นานๆทีได้มาต่ออะไรแบบนี้บ้างก็ดีนะฮะสำหรับการรีวิวในครั้งนี้ก็จะประมาณนี้นะครับใครที่รับชมมาถึงตอนนี้ผมก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะครับมีความคิดเห็นอะไรเกี่ยวกับพาโมด้วงคาบุโตอีวา01ของฟูจิมิตัวนี้หรือว่าจะเกี่ยวกับรายงานวิจัยอิสระอนาคตอยากจะให้เขาออกตัวอะไรที่เป็นสีอีวา01มาอีกผมนี่รอเล่นแมลงสาบมากเลยนะครับไม่รู้เขาจะทำออกมาหรือเปล่าหรือว่าอยากจะติดชมรายการก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยได้เต็มที่เลยนะครับสุดท้ายนี้ถ้าเกิดว่าดูคลิปนี้จบแล้วชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วกดแชร์ไปให้เพื่อนๆพ่อแม่พี่น้องได้รับชมกันด้วยนะครับแล้วถ้าเกิดว่าชอบมากๆก็ยังสามารถกดซุปเปอร์แตงค์เพื่อช่วยซัพพอร์ตค่าน้ำค่าไฟให้กับช่องได้ด้วยนะครับส่วนครั้งหน้าจะเป็นอะไรเนี่ยก็อย่าลืมกดติดตามไว้นะครับสำหรับครั้งนี้ต้องขอลาไปก่อนเจอกันใหม่คราวหน้าขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับสวัสดีครับ